หลังจากที่ผ่านมาสมาชิกอาเซียนไม่พอใจเมียนมาที่ชะลอการดำเนินการตามแผนฉันทามติ5ประการที่ปูทางสู่การเจรจาและยุติความรุนแรงจนตัดสินใจไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล่าสุดค่ะทางด้านของนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของกัมพูชาจะเดินทางมาเยือนเมียนมาในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลทหารเมียนมาในฐานะทูตพิเศษของอาเซียนเป็นครั้งแรกโดยในเบื้องต้นกำหนดการเดินทางจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23มีนาคมแต่รายละเอียดวาระการประชุมยังไม่เสร็จสมบูรณ์และยังไม่แน่ชัดว่าจะได้พบใครบ้างก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาปฏิเสธไม่ให้ทูตพิเศษของอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำพลเรือนซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่แต่ยินยอมให้พบปะกับสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ซึ่งขณะนี้แกนนำหลักๆของพรรคเกือบทั้งหมดก็ถูกจำคุกหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการหลบซ่อนตัวเพื่อหลบหนีการจับกุมค่ะ